ในสงปีคศ2518สหรัฐเทศสงครามอินโดจีนกับฝ่ายสหภาพโซเวียตจีนในดินแดนเวียดนามลาวกัมพูชาสู่หบยาวนั้นถึง18ปีจบลงโดยความพ่ายแพ้ของสหรัฐที่สูญเสียทหารไปกว่า 55,000 นายแต่ผลของสงครามก็สร้างห้อยแค้นฝังลึกให้ประเทศที่เป็นสมรภูมิสงครามเสียนว่าประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาที่ว่าต้องสูญเสียพลเมืองไปกว่า1ล้านรายจนตอนนี้ลูกหลานของพวกเขาก็บ่ได้เข้าใจว่าสหรัฐที่ว่าอยู่อีกซีกโลกนึงยกกองทัพมาหกข้านทิ่มระเบิดทําหายพวกเขาเพื่อหยังซึ่งวันในช่วงเดือนกันยายนปี2023ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําของสหรัฐได้มีการเดินทางเยือนเวียดนามโดยให้คํามั่นจะหับประกันจะมายืนเคียงข้างเสมอบ่ต้องหย่านจีนเพียงซื้อเครื่องบินพาณิชย์และเครื่องบินโฮปจากสหรัฐเท่านั้นโดยพยายามเสนอขายเครื่องบินโบอิ้ง737 Max รุ่นที่มีปัญหาเสาโศกถูกสั่งห้ามบินทั่วโลกเป็นเวลาหลายเดือนพอเคยเกิดเหตุตกมองโลกที่อินโดนีเซียและเอธิโอเปียโดยสหรัฐเสนอขายเครื่องบินโดยสารรุ่นนี้หายกับสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ในประมาณ50ลำมูลค่าประมาณ 7,500 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 276,000 ล้านบาทเสรียลำละ 5,412 ล้านบาทและยังเสนอขายเครื่องบินโบอิ้ง 737 Max อีกจำนวน200ลำหายกับสายการบินเวียดเจ็ตเพื่อว่ามาแข่งขันกับสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์พอเวียดนามวางวาจะสามารถท่องหาผู้โดยสารได้ในจำนวน150ล้านคนภายในปี2035ซึ่งวันออกจากนี้สหรัฐแนมว่าเวียดนามมีศักยภาพทางทหารที่ว่าจะสามารถก่อกวนจีนในรัสเซียตามยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกหรือนาโตเอเชียจึงต้องปลูกปั้นบ่อนทำลายสันติภาพโดยดารางเวียดนามขัดแย้งกับจีนในแถวทะเลจีนใต้ภายหลังจากที่ว่าสิ้นสุดสงครามที่ว่ายาวนานกับสหรัฐปัจจุบันกองทัพอากาศเวียดนามได้ใส่เครื่องบินโฮปที่ผลิตโดยรัสเซียเป็นหลักเพราะว่ามีสมรรถนะสูงแต่ราคาและค่าบำบัดหักษาต่ำกว่าหลายสหรัฐจึงเสนอขายเวียดนามลืมเหลืองพลเมืองที่ว่าถือสังหารในสงครามไปกว่า1ล้านรายแล้วหันมาซื้อเครื่องบินโฮปของสหรัฐดีกว่าโดยได้อ้างว่าสงครามในยูเครนที่สหรัฐกำลังปั้นหายบ้านปลายนั้นจะเหตุให้รัสเซียส่งเครื่องบินโฮปมาขายให้เวียดนามต้องใช้เวลาโดนร้ายขึ้นยานจะสู่โฮปกับจีนบ่ทันกันจึงได้มีการตื่นเวียดนามให้ซื้อฟูงโดนเครื่องบินขับไล่มือ2รุ่นเดอ F16 ที่มีอายุกว่า40ปีที่สายงานที่กองทัพประเทศอื่นจนอ่วมระทมมาแล้วโดยได้คุยหมู่ว่าเป็นอาวุธดีๆตัวเป็นเกมที่ว่าสามารถเทไทยกองทัพจีนมีเครื่องบินขับไล่เจนหามีน้ำแน่นอนซึ่งวิเคราะห์ว่าสหรัฐมีเป้าหมายที่ว่าจะครอบงำเวียดนามใส่เป็นฐานทางทหารแล้วแผ่อิทธิพลไปยังลาวกัมพูชาพอหาเครื่องบินขับไล่ F16 ของสหรัฐเขามาแทนที่เครื่องบินโฮปของรัสเซียซึ่งนั้นก็หมายความว่าซิ่งลูกค้าอาวุธรายใหญ่จากรัสเซียไปได้อีกหลายหากเวียดนามตกลุมพรางซื้อเครื่องบินโฮปมือ2 F16 ของสหรัฐเวียดนามจะควบคุมนโยบายความมั่นคงและการจัดส่งพบทางทหารจะต้องซื้ออะไรและค่าบำรุงรักษาอาวุธจากสหรัฐจนเป็นหนีถ่วมหัวเวียดนามจะถือขอบงำด้วยกับดักนี้จนแตกแยกทางการเมืองภายในเป็น2ทางที่ว่าเหตุให้สหรัฐถูกคือสวยโอกาสโซโลมอนโดยการเสนอข้อปลดหนีเฮียคองและกับพื้นที่กองบัญชาการและฐานทัพเพื่อของเวียดนามต่างเป็นฐานทัพของสหรัฐแทงใหม่โดยสหรัฐจะอ้างว่าเพื่อความหัวมือด้านกลาโหมแล้วส่งเรือบรรทุกเครื่องบินและกองทัพสหรัฐมาก่อปัญหาหลายขื่นในทะเลจีนใต้โดยการปิดล้อมทางทหารและสกัดกั้นอันจะส่งผลให้จีนหัวหอนงดงิดลำคาญใจแถมยังเหตุให้รัสเซียที่ว่าเคยสวยเวียดนามจนสนาสงครามหวาดระแวงถอยห่างไปอีกซึ่งเวียดนามคงต้องตายต้องสั่งน้ำหนักถึงอันตรายจากประวัติศาสตร์สงครามที่สหรัฐเคยมาก่อถูกเค้นไว้กับบรรพบุรุษอย่าให้เวียดนามกลายเป็นเบี้ยร่างเป็นสมรภูมิสงครามอินโดจีนเกิดซ้ำห้อยขึ้นมาอีกจนกลายเป็นยูเครนคิวต่อไปคราวนี้อาจเละยับเยินหนีถ่วมไปอีกแสนนานอย่างแน่นอน